สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตอบแชทประโมทแอนดริวเคยคบกันจริงเหรอกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหูอีกครั้งเมื่อก่อนหน้านี้อดีตนักแสดงยุค90ประโมทแสงสอนได้เปิดใจในรายการดังเคลียร์ชัดกับความสัมพันธ์แอนดริวเกรกสันว่าตกลงแล้วทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันคบกันจริงไหมซึ่งประโมทก็ตอบชัดว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทำงานด้วยกันรู้จักแม่ไปนอนบ้านสนิทกันแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องเซ็กอะไรกันแต่ล่าสุดผู้กำกับดังพจน์อานนท์ได้พูดบางช่วงบางตอนในรายการแชร์ถึงความสัมพันธ์ของประโมทแสงสอนและแอนดริวเกรกสันที่ทั้งคู่เคยเป็นอดีตนักแสดงในสังกัดโดยพิธีกรมดดำคชาภาถามถึงเรื่องที่พี่พจน์ปั้นดาราแล้วชอบทำให้เกิดรักสามเศร้าเราสามคนซึ่งพจน์ก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดรักสามเศร้าเขารักกันอยู่แล้วเขามีกันสามคนเขาคบกันอยู่แล้วตอนนั้นเราก็ปั้นคนเราก็แบบคบกันแล้วก็อย่าให้มันมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาแล้วเราก็ยังงงว่ามันออกมาพูดทำไมเพื่ออะไรตอนนี้ก็รู้มาตลอดแต่ก็บอกให้เก็บไว้เป็นความลับเพราะสมัยก่อนคนไทยรับไม่ได้ซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เขาออกมาพูดก็เป็นความจริงเพราะตอนนั้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแต่มันมี3คนทั้งนี้พจน์ยังแย้มบอกอีกว่าอีกคนที่ถูกกล่าวถึงก็เป็นดาราเหมือนกันรุ่นเดียวกันแถมฮอตมากตอนนั้นก็คือทั้ง3คนเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2535ก็ราวๆ30ปีก่อนพวกเขายังเด็กๆกันอยู่เลยช่วงอายุ19ถึง20ปีแต่ปัจจุบันพวกเขาคงเปลี่ยนไปกันหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี้.com ขอบคุณค่ะ